การสุดเมตตาของศาลครั้งนี้มาดูคำพิพากษาแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเรื่องของ ITV โอกาสจะรอดไหมเรื่องของการแก้ไขมาตรา12ซึ่งปรากฏว่าถูกร้องเพราะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ถ้ามีการแก้ไขซึ่งจริงแล้วแก้ก็ได้ไหมแก้ได้แก้ได้นะครับแต่ก็มีผู้ร้องศาลสูงก็ให้คนที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ทำการชี้แจงมานะฮะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมถ้าไม่ขัดถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ถือว่าพวกเขารอดแต่ถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็พวกเขาก็รอดแต่ถ้าไม่ขัดพวกเขาก็ไม่รอดอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่โอกาสที่ทั้งสองคนนะฮะจะรอดผมว่าลิบหลีเต็มทีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เกี่ยวข้องกับพิธาเกี่ยวข้องกับไอ้รัชนกในส่วนของก้าวไกลเกี่ยวข้องกับเรื่องหืนทืนฮะของพรรคก้าววันนี้เวลากองทัพเรือเขารุกกันเขาไม่ได้ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรือประมงไปดูเวียดนามบนเกาะมันเป็นการคุกการมันเป็นการสร้างให้เกิดความวิตกจริตของแต่ละประเทศมันมีการซ้อมรบกันจริงแต่ว่าแต่มันไม่มีใครเอาทหารไปรบกันอีกแล้วคำถามที่ผมเกริ่นมาเยื่นยาวถึงขนาดนี้ที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าวไกลว่าทหารมีไว้ทำไมเดี๋ยวนี้เวลากองทัพเรือเขารุกกันเขาไม่ได้ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรือประมงไปดูเวียดนามบนเกาะมันเป็นการคุกการมันเป็นการสร้างให้เกิดความวิตกจริตของแต่ละประเทศมันมีการซ้อมรบกันจริงแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการที่จะเอารีดไขมันจากกองทัพแต่มันไม่มีใครเอาทหารไปรบกันอีกแล้วที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าวไกลว่าทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปรบกับใครไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอที่ผ่านมาทางพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะกรรมการทางวินัยเพื่อหารือและเร่งตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วเพื่อสืบหาที่มาที่ไปของเป้าประสงค์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งสิ้นสุดลงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมผ่านมาถึงเวลานี้นับเป็นเวลา5เดือนแล้วมีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพรรคก้าวไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคปภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเครดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเฮ้ยพิธาเจอเรือรบด้วยเทียบเลยเป็นกองทัพของมึงเลยนะกองทัพมือเลยพี่ธามึงดูถูกเขาไว้เล่นมั่งเดี๋ยวล็อกมือเดี๋ยวติดอาวุธให้สัตว์เดี๋ยวกูติดอาวุธให้นะนู่นหรือจะเอาลำนี้สัตว์หรือจะเอาลำนี้มันก็คิดได้เฮียเฮียเยอะไอ้คุยประเทศนะเว้ยแม่ไม่ใช่หมู่เกาะคุยปากไว้คิดไอ้สัตว์คิดไม่คิดก็เรื่องมึงเฮียพวกเราสสปักเก้าไก่ที่ปัจจีน
ถูกกล่าวหาว่าคุกคามทางเพศอีกแล้วครับโดยมีบัญชีใน Twitter อันนึงนะครับเขาโพสต์อย่างนี้นะครับว่าจริงครับเพื่อนผมทำงานอาสากับสสตะจีนบุรีถูกคุกคามทางเพศทั้งในแชทส่วนตัวและยังลวนลามอีกแจ้งพักแจ้งใครก็ไม่มีใครสนใจสสก็ยังนั่งลอยหน้าลอยตาอยู่แล้วเนี่ยครับเขาก็มีแคปแชทออกมาด้วยนะฮะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่าง2ฝ่ายนะครับโดยเหมือนผู้ชายเนี่ยจะชวนผู้หญิงคุยเกี่ยวกับเรื่องไอ้เซ็กทอยครับอุปกรณ์เครื่องช่วยทางเพศนะครับถามว่าผู้หญิงรังเกียจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เหมือนแบบจะเอาของตัวเองที่ของตัวเองมีจะยกให้ผู้หญิงฟรีอะไรเงี้ยแล้วโดนผู้หญิงก็แบบเหมือนไม่พอใจอ่ะนะฮะแล้วก็ปฏิเสธแบบอายโดยมีบัญชี Twitter อีกอันนึงฮะชื่อ Ish Anik นะฮะชื่ออ่านยากมากครับเขาพิมพ์ว่าอย่างเงี้ยนะฮะเคสนี้เข้าใจว่าเรื่องถึงพรรคและกรรมการวินัยแล้วนะคะเบื้องต้นเข้าใจว่าสสคนนี้น่าจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ส่งลงสมัครครั้งต่อไปแต่อย่างไรก็ตามอัสเองก็ยังไม่พบว่ามีการแถลงข้อสรุปเรื่องนี้อย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นปกติของพรรคเนี้ยนะครับพอคนในพรรคของตัวเองทำอะไรผิดก็นั่นแหละฮะช่วงแรกก็มาทำรับปากถึงขังแล้วก็ทำเงียบๆเฉยๆไปก็กี่เรื่องแล้วล่ะครับหลายเรื่องแล้วเนาะก็คราวนี้ก็เหมือนก็คงจะไม่ลาออกจากสสนะฮะเพราะเขาบอกว่าแค่จะไม่ส่งลงสมัครครั้งต่อไปเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นก็คิดว่าประชาชนลืมไปแล้วก็สรุปนะครับว่าพักนี้จะมีอยู่ไม่กี่เรื่อง1แก้112 2จะกินเบียร์กินเหล้า3เซ็กทอยฟรีเซ็กแล้วก็4คุกคามทางเพศผมก็จะเห็นจะมีเรื่องอยู่เท่านี้ครับของพักนี้ในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏว่าศาลธรรมนูญก็สั่งหน่วยงานจัดทำความเห็นใน15วันปมสส.ไอซ์ร้องพรบ.คอมพิวเตอร์ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับสำนักงานศาลธรรมนูญได้เปิดเผยเอกสารเผยแพร่ผลการประชุมกรณีตุลาการศาลธรรมนูญนะครับกรณีที่ศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของนางสาวรัชนกศรีนอกสส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลจำเลยในคดีอาญาคดีดำที่ออ่าง683/2565เพื่อขอให้ศาลธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ทางนี้ศาลธรรมนูญพิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเห็นนะจัดส่งสำเนาเอกสารตามที่ศาลธรรมนูญกำหนดซึ่งยื่นต่อนะครับรัฐธรรมนูญภายศาลธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการได้หนังสือนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะก็เกี่ยวข้องกับศาลธรรมนูญเช่นกันฮะปรากฏว่าศาลธรรมนูญขอเอกสารพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือหุ้นนะครับ ITV ภายใน15วันศาลธรรมนูญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มคำร้องนะครับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถือครองหุ้น ITV ภายใน15วันรวมทั้งคำร้องพิธาพรรคก้าวไกลเรื่องนโยบายแก้ไขมาตรา12ให้บุคคลและหน่วยงานส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมภายใน15วันศาลธรรมนูญนะครับพิจารณาคำร้องคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ศาลธรรมนูญวินิจฉัยรัฐธรรมนูญตามมาตรา82ว่าด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6นะครับประกอบด้วยมาตรา98อนุ3หรือปรมเป็นผู้ถือหุ้น ITV มหาชนนะครับซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอยู่ในวันสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98นะครับอนุ3โดยผลการพิจารณาศาลธรรมนูญนะครับอภิปรายเพื่อนำสู่การวินิจฉัยแล้วลงความเห็นเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารพิจารณาตามที่ศาลธรรมนูญกำหนดให้ยื่นต่อศาลธรรมนูญภายใน15วันนะฮะซึ่งเป็นคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรฮะในฐานะผู้ร้อง
ที่ขอให้ศาลธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ขอให้ศาลธรรมนูญพิจารณานะครับวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องที่1พรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างธรรมนูญนะครับขออภัยร่างพระบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามมาตรา49วรรค1หรือไม่นะครับต่อมาผู้ถูกร้องทั้ง2ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมยื่นระบุพยานนะครับฉบับลงวันที่26กันยายน2566ซึ่งผลการพิจารณาศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่ศาลธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลธรรมนูญภายใน15วันนับตั้งแต่วันได้หนังสือนี่เชิงงานสังเคราะห์ไอ้รัชนกโดนคดีนะเกี่ยวกับเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ก็โต้แย้งนะครับว่าพรบคอมพิวเตอร์ที่เธอถูกดำเนินคดีนั้นนะแล้วก็โดนคดี112ด้วยเนี่ยนะฮะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะไปร้องศาลธรรมนูญนะครับถามว่าในประเด็นนี้ขัดต่อศาลธรรมนูญไหมขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่พรบคอมพิวเตอร์ไม่ขัดจบไปเลยอย่างนี้นะฮะในขณะที่พิธานะครับก็ปรากฏว่าศาลธรรมนูญก็ให้การสอบสวนอย่างเต็มที่ก่อนหน้านั้นให้พิธาเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาตั้งแต่เลือกตั้งแต่ต้นปีอะเลื่อนมาเลื่อยจนถึงปัจจุบันนะซึ่งคราวนี้ครบกำหนดที่ศาลธรรมนูญจะรับเอกสารคือวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2566ก็หลังวันเกิดผม1วันวันเกิดผมวันที่25วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยนะสัปดาห์ต่อไปศาลธรรมนูญก็จะวินิจฉัยแล้วจะตัดสินแล้วเรื่องไอ้รัชนกจะเป็นยังไงนะถ้าสมมติว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญอายชนกก็จะรอดคดีอาญาแต่ถ้าไม่ขัดตามรัฐธรรมนูญอายชนกใช้สิทธิ์คุ้มครองเป็นส.ส.ยังไม่ยอมที่จะไปรับฟังคำพิพากษานะซึ่งเธอก็บอกกลัวเหมือนอานนท์นะกลัวเหมือนไม้และกลัวเหมือนแกนนำคนอื่นซึ่งตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในคุกนะเกือบหมดแล้วนะฮะเกือบหมดแล้วเหลือเฉพาะธนาธรชอบปิยบุตรนะแล้วก็เพนกวินแล้วก็รุ้งที่ยังไม่ได้อยู่ในคุกเลยอีก5คนนะแล้วก็พิธาตอนนี้คนที่6ไอ้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็ยังมีแกนนำที่เป็นส.ส.อีก 3-4 คนซึ่งเขาก็แก้เกมด้วยการขอออกพรบ.นิรโทษกรรมนะครับเพื่อให้ เขานั้นรอดพ้นจากความผิดอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้กำลังเป็นเหตุการณ์ระทึกนะใกล้วันพิพากษาเข้ามาทุกทีศาลไม่ใช่เมตตาธรรมดานะฮะสุดเมตตาการสุดเมตตาของศาลครั้งนี้มาดูคำพิพากษาแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเรื่องของ ITV โอกาสจะรอดไหมเรื่องของการแก้ไขมาตรา12ซึ่งปรากฏว่าถูกร้องเพราะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา6ถ้ามีการแก้ไขซึ่งจริงแล้วแก้ก็ได้ไหมแก้ได้ก็ได้นะครับแต่ก็มีผู้ร้องศาลธรรมนูญก็ให้คนที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ทำการชี้แจงมานะฮะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมถ้าไม่ขัดถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ถือว่าพวกเขารอดแต่ถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะก็พวกเขาก็รอดแต่ถ้าไม่ขัดพวกเขาก็ไม่รอดอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นแต่โอกาสที่ทั้งสองคนนะฮะจะรอดผมว่าลิบลีเต็มทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะปวดว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่ง
ทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดียังมีทิฐิศักดิ์ศรีเบียดบังทำลายกำแพงที่มันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันยิ้มในวันวานที่เคยมีหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และนี่คือเสียงอันพลังของพ่อแม่พี่น้องชาวทำลายกำแพงดิบมันกั้นกลางระหว่างหัวใจของกันและกันในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันหันหน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันWe'll be right back.